้องบอกว่าเป็นคลิปที่มีความน่ารักและก็สดใสเหลือเกินนะสำหรับคุณเอวานะครับแฟนของยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง My Mate Nate หรือว่า Nate นะท่านผู้ชมที่เด็กๆหรือว่าแฟนคลับเนี่ยรู้จักกันนะท่านผู้ชมโดยล่าสุดฮะ My Mate Nate เนี่ยได้มีการโพสต์คลิปแฟนสาวอย่างเอวาตลก6ฉากเนี่ยโดยเธอเนี่ยโหต้องบอกว่าเศร้าสุดๆนะหลังฆ่ายุงตายลั่นกลัวบาปตกนรกโดยเธอเนี่ยเชื่อว่ายุงเนี่ยมันมีวิญญาณเพราะมันเนี่ยคือยุงแต่ว่ายุงเนี่ยมีวิญญาณแล้วแบบคือแดดดี้ในที่นี้ก็คือ My Mate Nate ฮะต้องบอกว่าปัญญาอ่อนแน่ๆแต่ว่าวันนี้หนูก็รู้สึกว่ามีอะไรมาตอบเยอะหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือเจ้ากรรมในเวรที่เป็นยุงหรือเปล่าท่านผู้ชมโดยหลังจากที่คลิปของคุณเอวาเนี่ยเผยแพร่ไปท่านผู้ชมปรากฏว่าแฟนหนุ่มอย่าง My Mate Nate เนี่ยได้โพสต์ข้อความท่านผู้ชมพร้อมระบุว่าเหตุผลที่ผมเนี่ยรักน้องเขาเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้ผมเก็บไว้ดูเองตอนแรกแต่คิดว่าลงดีกว่าคนจะได้เห็นความน่ารักของน้องเหมือนผมรักหนูที่สุดแม่ต้องบอกว่านอกจากจะโพสต์คลิปน่ารักน่ารักของคุณเอวาเนี่ยยังมีการหยอดหวานถึงกันอีกต่างหากท่านผู้ชมนอกจากนี้ฮะเอวายังมีการชี้แต่งเพิ่มเติมนะเพื่อกันดราม่าโดยเธอเนี่ยมีการระบุว่ายังรู้สึกผิดอยู่ตอนนี้คือจริงๆต้องบอกก่อนว่ามีค่าบ้างแต่ว่าน้อยมากๆแต่ช่วงนี้บอกตัวเองว่าอยากรักษาศีลให้ครบเลยรู้สึกผิดเยอะในใจค่ะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างแม่นี่ฮะคุณผู้ชมก็เป็นความน่ารักของคุณเอวาตลก6ฉากคุณผู้ชมส่วนคลิปร้องไห้ของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงจะน่ารักเหมือนที่แฟนหนุ่มเนี่ยมีการพูดถึงหรือเปล่าเราไปชมคลิปกันครับผมหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรก็หนูแค่คิดเมื่อวันหนูฆ่ายุงไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูทำบาปหนูฆ่ายุงเหรอไม่ใช่บาปแล้วหนูก็ไม่อยากตกนรกเพราะหนูรู้ว่าในยุงมันมีวิญญาณอยู่มันเป็นยุงกับหนูแต่ว่าเขามีวิญญาณแล้วแบบคือแต่ดีต้องบอกว่ามันปัญญาอ่อนนะแต่ว่าแบบวันนี้หนูก็รู้สึกแบบมีอะไรมาตอมเยอะหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบเจ้ากรรมในเวรที่เป็นยุงหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรเป็นยุงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยมันแค่ยุงไม่เป็นไรครับหนูรักกูกูยิ้มบ้างกูกูยิ้มบ้างกูกูเอ้ยเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วย